ระทรวงสาธารณสุขต้องให้คณะกรรมการของกระทรวงสาธารณสุขประชุมกันแล้วในหลักการก็ต้องเข้ามาคณะกรรมการของสอบถ้าจะเลือกใช้ทางนี้นะแต่ถ้าจะเลือกใช้ออกกฎหมายเรื่องกัญชาก็ต้องเล่นรับออกนะครับซึ่งในการสัมมนาวันนั้นนักวิชาการหลายท่านก็เอากฎหมายสมัยอดีตกับกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่เสนอเข้าไปใหม่รับฟังความเห็นไปด้วยว่า เรายังมีความเห็นตรงกันว่ากัญชาสามารถใช้ในทางการแพทย์แต่พอแต่การแพทย์มันนิดนึงถ้าจะใช้ได้ก็ใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แต่ยังไม่เห็นด้วยกับกัญชาไปใช้ทางสันทนาการแล้วยิ่งความคิดกัญชาไปใช้เรื่องเศรษฐกิจเมื่อประเทศทั้งโลกเนี่ยเขาไม่ยอมรับกัญชาถ้าเราไปใช้ทางเศรษฐกิจก็เฉพาะใช้กับคนไทยก็มันจะเป็นอันตรายอย่างมันเป็นตักกะธรรมดานะครับ